โหยังคงฮือฮาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเย็นกับคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่4กันยายนตลาดหุ้นจีนสุด MIT วิจัยผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารสำเร็จการศึกษาไทยถอยหลังเข้าครองปู่แอจนตเสิร์ฟอาหารสมองทุกเช้าทุกเย็นนะครับวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ดังด้านเทคโนโลยี around the world เรื่องของเศรษฐกิจจีนยังคงทรุดต่อเนื่องตลาดหุ้นย่ำแย่คาดจะร่วงลงอีกกว่า 20% ใน6เดือนข้างหน้า MIT ประสบความสำเร็จในการวิจัยการผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารนี่อาจเป็นก้าวแรกของการที่มนุษย์สามารถไปตั้งอาณานิคมอยู่อาศัยบนดาวอังคารได้เรื่องราวของการเลื่อนการปล่อยจรวด SLS ในโครงการ Artemis 1มุ่งสู่ดวงจันทร์เลื่อนเป็นครั้งที่2จะปล่อยวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องราวของการศึกษาไทยล้มเหลวต่อเนื่องนานนับ10ปีอะไรกำลังเกิดขึ้นหรือนี่คือใบเสร็จของการเมืองแย่ทำให้ประชาชนเยาวชนไร้อนาคตข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราและกิจกรรมประชาธิปไตยปู่แอดขอบ่นอย่าเพียงคิดแค่ไล่ประยุทธ์แต่ไม่ลื้อระบอบประยุทธ์ต้องลื้อทั้งระบอบและขอให้ร่วมกันผลักดันระบบรัฐสวัสดิการให้พรรคการเมืองรับไปเริ่มต้นนับหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงสำหรับข่าวสั้นประจำวันและปู่แอดขอบ่นเป็นการรีลันมาจากข่าวรับอรุณเมื่อเช้านี้นะครับอาหารสมองยามเย็นเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนตเรื่องเด่นของคุยข่าวยามเย็นเรื่องแรกจะพูดถึงเรื่องราวของหุ้นจีนเมื่อMorgan Stanley ได้เตือนว่าหุ้นจีนอาจดิ่งเพิ่มขึ้นอีก 20% ภายใน 6-12 เดือนหากภาคอสังหาริมทรัพย์ยังได้รับความช่วยเหลือไม่เพียงพอสถาบันการเงินชั้นนำของโลกอย่าง Morgan Stanley ได้เตือนเรื่องนี้และออกบทวิเคราะห์ The Standard Wealth ได้นำเสนอข่าวนี้ตลาดหุ้นจีนมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงอีก 20% จากระดับปัจจุบันในอีก 6-12 เดือนขณะที่ GDP ของจีนอาจชะลอตัวเข้าสู่ระดับ 2% โอ้พังพินาศถ้าเป็นอย่างนั้นและมีความเสี่ยงที่ชาวจีนกว่า11ล้านคนจะถูกเลิกจ้างทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นอีกกว่า 7% หากภาคอสังหาริมทรัพย์จีนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐไม่เพียงพอวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งตลาดหุ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้อย่างต่อเนื่องโดยหากนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตัวลดลงแล้วกว่า 12% ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จากหลายสำนักมีการปรับลดประมาณการ GDP ในปีนี้ของจีนลงสู่ระดับใกล้เคียง 3%ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 5.5 เกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับวงเล็บนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley คาดการณ์ว่าในเร็วๆนี้รัฐบาลจีนน่าจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือชุดใหญ่ออกมาเพื่อประคองให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อสามารถเดินหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆที่ยังค้างเติ่งอยู่ให้แล้วเสร็จเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเป็นวงกว้างไปมากกว่านี้อย่างไรก็ดี Morgan Stanley ได้ทำการศึกษาในกรณีเลวร้ายเอาไว้โดยพบว่าในกรณีที่มาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลมีขนาดเล็กเกินไปและไม่เพียงพอตลาดหุ้นจีนอาจปรับลดตัวลงอีก 20% จากระดับปัจจุบันใน 6-12 เดือน
ขณะที่ GDP จีนชะลอตัวลงสู่ 2% ในปี 2023โดยมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการว่างงานของแรงงานหลายล้านคนในภาคก่อสร้างแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนจะยังไม่ประกาศแผนให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการแก่ผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์แต่นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงได้กล่าวในการประชุมร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นของมณฑลต่างๆเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำให้ดูแลสภาพคล่องและเพิ่มความสามารถในการปล่อยกู้ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้บริษัทเหล่านี้เดินหน้าสร้างโครงการต่างๆที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จบทวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ยังประเมินว่าแม้ทางการจีนจะออกมาตรการช่วยเหลือแล้วตลาดที่อยู่อาศัยของจีนยังมีโอกาสหดตัวจากปัจจุบันราว 30% ในปี 2030 อยู่ดีวงเล็บลดลงด้วยปัจจัยการเข้าสู่สังคมสูงวัยของจีนส่งผลให้ความต้องการวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศปรับตัวลดลง 10-50% ถือเป็นข่าวร้ายของจีนทีเดียวเพราะการเพิ่มขึ้นแค่ 2% ของ GDP จะทำให้คนจีนระส่ำระสายและคนว่างงานมากมายแล้วยิ่งเรื่องของการหดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนถึง 30% อันนี้เรียกว่าช็อกกันทีเดียวเพราะมันหมายถึงผู้คนต่างๆจะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนากระเป๋าเงินของตนเองที่เรียกได้ว่าแบบนี้มันจะถดถอยกันไปทั้งประเทศทีเดียวเรื่องราวต่อไปเราจะดูการมุ่งสู่อวกาศของประชาชาติประชาชาติทั่วโลกตอนนี้กำลังมุ่งกันแข่งขันสู่อวกาศเรื่องแรกเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถทดลองสกัดออกซิเจนบนดาวอังคารได้แล้วได้เท่ากับที่ต้นไม้บนโลกผลิตได้การทดลองบนดาวอังคาร Mars Oxygen In Situ Resource Utilization ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า MOXIE คือการทดลองสร้างแหล่งออกซิเจนบนดาวอังคารของสถาบันเทคโนโลยีมัสซาชูเซตส์ MIT โดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันได้ส่งอุปกรณ์ดังกล่าวไปดังยาวอังคารตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020ติดตั้งบนยานสำรวจ Perseverance เพื่อผลิตออกซิเจนจากคาร์บอนไดออกไซด์การทดสอบดังกล่าวมีจุดประสงค์ว่าหากมนุษย์จำเป็นต้องไปดำรงอาศัยบนดาวอังคารจริงๆออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจจะเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตหลังจากเวลาผ่านไป1ปีนักวิทยาศาสตร์ก็ประกาศว่าพบวิธีการผลิตออกซิเจนได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงการเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูอีกด้วยMOXIE เป็นอุปกรณ์สร้างออกซิเจนที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ไปฝากกล่องอาหารกลางวันด้วยจุดประสงค์คือเป็นการทดสอบการผลิตอากาศเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นกระบวนการผลิตแอ่งหลุมอุกกาบาต JCERO บนดาวอังคารนับตั้งแต่เริ่มใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ในที่สุดเวลา2เดือนต่อมา MOXIE ได้ผลิตออกซิเจนได้ประมาณ 5.4 กรัมสำหรับการทำงานของ MOXIE เริ่มต้นจากการสกัดออกซิเจนโดยการดึงอากาศจากชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ของดาวอังคารส่งอากาศไปยังตัวกรองเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนจากนั้นนำไปบีบอัดเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนกระทั่งเกิดกระบวนการอิเล็กโทรไลซ์ทางเคมีแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์และไอออนออกซิเจนจากนั้นไอออนเหล่านี้จะถูกแยกออกและนำมารวมกันใหม่สร้างเป็นโมเลกุลของออกซิเจนที่ใช้หายใจได้การทดลองแต่ละครั้งของ MOXIE สามารถผลิตออกซิเจนได้ตามเป้าหมายตามจำนวนที่กำหนดไว้คือราว6กรัมนักวิทยาศาสตร์ของ MIT ระบุว่าเป็นจำนวนที่เท่ากับต้นไม้ขนาดย่อมๆบนพื้นโลกผลิตออกซิเจนได้สรุปมีการทดลองในสภาวะที่แตกต่างจนพิสูจน์ได้ว่าเป็นกระบวนการทดลองบนพื้นฐานที่มีความน่าเชื่อถือ
เหล่านักวิทยาศาสตร์ของ MIT ยังเชื่อว่าการทดลองครั้งนี้คือขั้นตอนสำคัญที่จะนำไปสู่การรักษาประชากรมนุษยชาติได้ในอนาคตอย่างไรก็ตาม MOXIE เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ย่อยๆจากการทดลองหลายอย่างในยานสำรวจ Perseverance การผลิตออกซิเจนจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการทดสอบ7รอบตลอดปี2021โดยแต่ละรอบใช้เวลา1ชั่วโมงโดยใช้ออกซิเจนเหล่านี้เพื่อจุดไฟในสภาพบรรยากาศที่แตกต่างกันของดาวอังคารทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนและหลากหลายฤดูแม้ว่าการทดลองเบื้องต้นจะสำเร็จแต่ MOXIE ยังมีเป้าหมายสำคัญอีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองต่อไปเช่นความผันผวนในชั้นบรรยากาศที่รุนแรงของดาวอังคารที่ทำให้ความหนาแน่นของอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมกับอุณหภูมิอย่างมากนักวิทยาศาสตร์ยังวางแผนที่จะทดสอบใช้งาน MOXIE ในช่วงเช้าตู่ช่วงค่ำของดาวอังคารในเวลาอันใกล้ซึ่งเป็นไทม์ท้าทายอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิบนดาวอังคารเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอย่างมีนัยยะสำคัญขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบ MOXIE ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงโดยเวลานั้นความหนาแน่นของบรรยากาศรวมถึงระดับคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวอังคารอยู่ระดับสูงสุดอีกด้วยถือได้ว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะหากสามารถผลิตออกซิเจนอย่างเป็นรูปธรรมและมีปริมาณมากพอก็สามารถสร้างปริมาณออกซิเจนที่จะใช้ให้มนุษย์สามารถอยู่อาศัยบนดาวอังคารได้อย่างแท้จริงเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของ NASA ที่เลื่อนปล่อยจรวด HLS เป็นครั้งที่2หลังจากพบการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเมื่อวันที่3กันยา2022 NASA ได้ประกาศ TNN Tech ได้นำเสนอข่าวนี้ NASA ประกาศเลื่อนการปล่อยจรวด HLS ในภารกิจ Artemis 1เนื่องจากตรวจพบการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวในระหว่างการเติมเชื้อเพลิงก่อนปล่อยจรวดทีมวิศวกรภาคพื้นไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันตามเงื่อนไขการปล่อยจรวดและเพื่อความปลอดภัยในการปล่อยจรวด NASA จึงเลื่อนการปล่อยจรวด HLS ออกไปทีมวิศวกรภาคพื้นบริเวณฐานปล่อยจรวดพยายามหยุดการรั่วไหลของเชื้อเพลิง3ครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จโดยใช้การทำให้ขั้วต่อเชื้อเพลิงอุ่นขึ้นและใช้ความเย็นเพื่อยับยั้งการรั่วไหลของเชื้อเพลิงรวมถึงการอัดแก๊สฮีเลียมแต่ความพยายามทั้งหมดไม่ประสบความสำเร็จการเลื่อนการปล่อยจรวดในครั้งนี้เป็นการเลื่อนครั้งที่2หลังจากการปล่อยจรวดในครั้งแรกถูกเลื่อนจากวันที่29สิงหาที่ผ่านมาเนื่องจากหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของจรวด HLS ประสบปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ในสถานการณ์ที่กำหนดสำหรับกำหนดปล่อยจรวดครั้งต่อไปจะมีขึ้นวันที่5กันยายนวงเล็บวันพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเช้าวันที่6ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับเวลาอย่างเป็นทางการจะประกาศอีกครั้งหนึ่งการเลื่อนการปล่อยจรวดออกไปถือเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยครั้งเนื่องจากจรวดขนส่งอวกาศมีการทำงานที่ซับซ้อนมูลค่าโครงการที่สูงและจำเป็นต้องใช้ปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นสภาพอากาศก่อนตัดสินใจปล่อยจรวด NASA ต้องการความพร้อมสูงสุดและไม่ต้องการให้มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในขณะปล่อยจรวดอวกาศนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มนุษย์กำลังมุ่งสู่อวกาศอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่จรวด HLS เป็นความรับผิดชอบของ NASA ในขณะที่จรวด Super Heavy Starship เป็นความรับผิดชอบของ SpaceX ของ Elon Musk ซึ่งสามารถเอาจรวดขนส่งยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรได้เช่นเดียวกันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของระบบการศึกษาไทยที่กำลังส่อแววว่าล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าเป็นผลมาจากการเมืองที่ถอยหลังมาอยู่เป็นระยะเวลายาวนานขนาดนี้เรื่องราวต่อไปนี้จะสะท้อนคุณภาพการศึกษาของไทยได้เป็นอย่างดีว่าอันตรายกำลังมาเยือนแบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราจะถูกทิ้งไว้
ในหลุมเหวแห่งการไร้การพัฒนาไปอีกนานทีเดียวเพจของปองพรมยมรัตได้โพสต์ว่าอาทิตย์ก่อนมีการพูดคุยกับผู้บริหาร HR Recruitment ระดับประเทศท่านหนึ่งบอกว่าหลายอย่างที่จะเขียนอาจกระทบจิตใจหลายๆท่านแต่เมื่อเป็นความจริงที่มาจากข้อมูลสถิติการวัดได้และวิทยาศาสตร์ผมว่าผมต้องกล้าเอามาแชร์นะครับทำไมเมื่อ 20-30 ปีก่อนการรีครูทคนทำงานไม่ยากเท่าวันนี้ HR คนนี้มองว่าช่องว่างการศึกษาของไทยและโลกในวันนั้นไม่ได้ห่างกันขนาดเท่ากับวันนี้เช่นเด็กจบ Ivy League มาวงเล็บมหาวิทยาลัยระดับโลกก็เก่งแหละแต่ถ้าเอาเด็กไทยจบทำบัญชีธรรมศาสตร์มาปั้นมันก็ไปได้ไม่นับวิศวะจุฬาลาดกระบังหมอมออนะอันนั้นเก่งระดับเทพมานานแล้วส่วนวันนั้นเด็กเวียดนามมาเลอินโดนี่ปลายแถวมากไทยจึงโดดเด่นในช่วงเวลาหนึ่งวงเล็บอดีตเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วแต่พอมาวันนี้ globalization ทำให้เด็กไทยต้องแข่งขันกับเด็กในอาเซียนและในเอเชียที่การศึกษาเขาพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในขณะที่การศึกษามาเลเซียแซงไทยไปนานแล้ววงเล็บเขายกตัวเองไปสู้กับสิงคโปร์แล้วอินเดียจีนเขาก็สร้างการศึกษาระดับโลกสำเร็จส่วนการศึกษาอันดับของไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของคนไทยกลับตกชั้นในขณะที่ชาวบ้านเขาเร่งสปีดแต่ไทยเข้าเกียร์ถอยหลังมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นต่อเนื่องมา10ปีเศษๆตั้งแต่สมัยรัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์อภิสิทธิ์เวชาชีวะยิ่งลักษณ์ชินวัตรและประยุทธ์จันทร์โอชามันเป็นเส้นดาวเทรนที่มายาวๆสิ่งที่พบคือช่องว่างของเด็กจบ Ivy League อังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นหรือบวกมหาวิทยาลัยดีๆในสิงคโปร์ในมาเลมหาวิทยาลัยดีๆในจีนมันทิ้งค่าเฉลี่ยของเด็กไทยไปมากกว่าเดิมทั้งคุณภาพการศึกษาการปลูกฝังความคิดค่านิยมในการสู้ความคิดริเริ่มการคิดแบบนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การคิดวิเคราะห์และการแยกแยะแม้ว่ายังมีหลายมหาวิทยาลัยของไทยที่ยังเอาตัวรอดอยู่ได้เช่นจุฬาลาดกระบังบางมดมหิดลมออหาดใหญ่มขมชแต่ค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยที่เหลือกับห่างจากค่าเฉลี่ยในเอเชียสูงมากขนาดธรรมศาสตร์ในวันนี้อันดับยังตกหายไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่โดดเด่นเรื่องคุณภาพการศึกษาอีกต่อไปมาดูพิซซ่าสกอร์ผมชอบพิซซ่าเพราะเป็นการตอบที่ไม่วัดความจำแต่วัดทักษะความคิดความเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาและพิซซ่าสกอร์สัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาในประเทศนั้นคะแนนพิซซ่าสกอร์ของเด็กไทยร่วงลงทุกปีสิ่งนี้ทำให้การจ้างงานในไทยยากมากขึ้นเป็นที่มาของบริษัทอยากหาคนทำงานพร้อมจ่ายแพงๆ 50,000 ก็ได้ 150,000 ก็เอาแต่หาคนที่ควอลิตี้แบบนั้นไม่ได้กลายเป็นมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามหาง่ายกว่าจึงเกิดเหตุการณ์บริษัทขาดคนทำงานแต่เด็กก็ตกงานแล้วก็เกิดปัญหาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของต่างชาติมาไทยเพิ่มน้อยมากเมื่อเทียบกับเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแต่ยังชนะฟิลิปปินส์ลาวและกัมพูชาอยู่คนไทยเลยตื่นตัวเป็นชั้นชิ้นชั้นเช่น BYD มาตั้งโรงงานในไทยแต่ไม่ได้รู้ไปเลยหรือว่าบริษัทจีนอังกฤษเยอรมันเกาหลีญี่ปุ่นเขาไปลงทุนในเพื่อนบ้านเรามากกว่าหลายเท่าตัวผมมักเน้นเสมอว่าเด็กไม่ผิดแต่แม่พิมพ์มันพังเราจะมองเห็นปัญหาที่ปลายเหตุเช่นเด็กตกงานเด็กเปราะบางเด็กงองแงเด็กไม่สู้เด็กขี้ดราม่าเด็กยอมแพ้เก่งแต่ไม่พูดกันว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่สร้างเด็กแบบนี้เอานักการเมืองที่ไม่รู้เรื่องมาบริหารเอาคนแก่มากำหนดนโยบายให้เด็กข้อนี้ผมเจอเป็นประจำแล้วเราจะแก้มันยังไงนักการเมืองข้าราชการประจำรวมถึงผู้บริหารพรรคต่างๆต้องหยุดเอาแต่คนเก่าที่ไม่เข้าใจโลกไปใหม่
มายึดหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วดูตารางพิซซ่าไทยแลนด์ก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์แมทเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรื่องราวของการอ่านทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าสกอร์ต่างๆของเราตกต่ำลงอย่างเหลือเชื่อจากปี2006ถึงปี2018คะแนนคณิตศาสตร์จากอันดับที่41ใน52อันดับมาอยู่ที่อันดับที่57จาก78คะแนนลดลงจาก498ที่เป็นค่าเฉลี่ยที่ไทยได้เพียง417ในปี2006มาได้เป็น419ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่489คะแนนวิทยาศาสตร์อยู่ที่426ขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่489อันดับตกลงจาก44ใน52มาอยู่ที่53ใน78ขณะที่การอ่านของไทยคะแนนกลับลดต่ำลงอย่างเหลือเชื่อจาก417เหลือ393อันดับกลายเป็นว่าจากอันดับที่40ใน51ประเทศไปอยู่ที่66ใน77นี่คือความล้มเหลวที่เป็นรูปธรรมและเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดระบบการศึกษาล้มเหลวไม่ต้องพูดถึงอะไรนั่นคือการสะท้อนนี่คือใบเสร็จของการเมืองที่มันล้มเหลวประเทศไทยที่มันไร้อนาคตอย่างสิ้นเชิงก็เพราะว่าคนแก่กะโหลกกะลาไดโนเสาร์ไม่ยอมตายตัวเองไร้ความสามารถแล้วยังนั่งบริหารแล้วส่งผลเป็นรูปธรรมก็คือการศึกษามันพังทลายแบบนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราศูนย์ทนายฟ้าเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าด่วนเมื่อเวลา 10:25 นาทีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวมานีเงินตาและจินนี่จิรัชยาสองผู้ถูกคุมขังคดีดูหมิ่นศาลโดยให้วางหลักทรัพย์ประกันคนละ 70,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นในลักษณะเดียวกันอีกต้องบอกว่าเธอสองคนนี้ผิดเพียงแต่ไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวผักบุ้งและใบบอเธอผิดด้วยหรือที่ต่อสู้ยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์และในที่สุดเธอก็กลับคืนสู่อ้อมกอดของคนที่เธอรักและเพื่อนๆของเธอด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจคุกคามนักกิจกรรมที่กระบี่เหตุเพราะประวิตรจะมากระบี่วันที่5กันยายนนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของกิจกรรมประชาธิปไตยมีกิจกรรมยืนหยุดขังที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณประตูท่าแพเป็นการยืนอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะยังมีเพื่อนของเราอีกมากมายเกือบ30คนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจับตาดูวันที่6วันที่7กันยาเป็นโอกาสสุดท้ายในการปิดสวิตช์สว.นี่จะไม่ให้มีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีงานนี้จะได้ดูหัวใจของพรรคการเมืองต่างๆว่าเป็นอย่างไรเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันข่าวสั้นทั่วไปวันนี้หลังจากได้ฟังคลิปเรื่องราวที่ช่อพรรณิกาวานิชพูดถึงเรื่องราวของเหตุผลที่พนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรวมถึงอาจารย์ป๊อกปิยบุตรแสงกนกุลทำไมถึงไม่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้พูดถึงนิยามประชาธิปไตยว่าทำไมไม่ออกมาเป็นคนชูธงในการล้มระบอบประยุทธ์ฝั่งเรื่องของประชาธิปไตยที่แท้จริงมันขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งฟังแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องลองไปฟังแนวคิดอีกครั้งชัดๆจากธนาธรเอง
และเมื่อฟังธนาธรพูดชัดเจนเรื่องของถึงแม้ล้มประยุทธ์แต่ระบอบประยุทธ์ยังไม่ไปไหนองค์คาพยพและเครือข่ายทั้งหลายยังคงอยู่เป็นแต่การเปลี่ยนหัวคนที่เล่นบทบาทเท่านั้นเองฟังแล้วก็เข้าใจได้ว่าความเข้าใจทางการเมืองของคณะก้าวหน้ามาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วยิ่งเมื่อฟังว่าพรรคก้าวไกลไม่ต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีแต่แน่นอนว่าขอต่อรองเรื่องของนโยบายทำให้มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลปู่แอจนตอนึกถึงรัฐบาลผสมในประเทศแถบยุโรปหลายประเทศก็มีลักษณะอย่างนี้การเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลแม้กระทั่งการสนับสนุนโดยที่ไม่ต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ขอให้เอานโยบายของพรรคการเมืองเข้าไปเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลทำให้มองเห็นภาพว่านี่คือทิศทางและแนวทางของพรรคการเมืองรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มองเรื่องของตำแหน่งของรัฐมนตรีไม่มีการต่อรองประเด็นนี้ประเด็นต่อรองที่สำคัญคือเรื่องของนโยบายต้องนำนโยบายไปปฏิบัติเท่านั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นทิศทางแนวทางที่ถูกต้องระบอบประยุทธ์จันทร์โอชามีเพียงตัวประยุทธ์เป็นหัวแต่มีองค์คาพยพที่วางโครงร่างแช่แข็งประเทศไทยแบบยาวนานแน่นอนว่าหากเราอยู่ในระบบรัฐสภาที่ยังมองว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้จากระบอบรัฐสภานั้นจำเป็นต้องเริ่มจากกระดุมเม็ดแรกซึ่งหมายถึงเอาประยุทธ์ออกไปเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหรือองค์คาพยพแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำตามลำดับนั้นเรื่องนี้ก็เป็นทิศทางที่ถูกต้องแต่คำถามตามมามากมายว่าประชาชนอยู่ตรงไหนในสมการหากไม่พูดถึงเรื่องของนโยบายวันนี้ได้ยินธนาธรพูดเรื่องนี้ก็ชื่นใจว่าอย่างน้อยเมื่อมีคำว่านโยบายเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมในการสนับสนุนก็แสดงว่าประชาชนยังมีส่วนสำคัญที่ผูกมัดผูกเงื่อนเอาไว้ว่าการจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลอยู่ที่มีนโยบายของรัฐบาลนั้นเอื้อต่อประชาชนหรือไม่อย่างไรถือได้ว่าอย่างน้อยที่แอบเชียร์กันลึกๆอยู่ในใจมาหลายครั้งหลายหนก็ไม่เสียเที่ยวทีเดียวสำหรับพรรคก้าวไกล DNA ของอนาคตใหม่ยังคงอยู่และพรรคนี้ไม่ได้เป็นพรรคของธนาธรไม่ได้เป็นพรรคของพิธาริมเจริญรัตน์เพียงแต่พวกเขาอาสามาถือธงนำพรรคเท่านั้นเองแต่ในยุคต่อไปก็อาจจะเป็นคนอย่างรังสิมันโรมอาจจะเป็นคนอย่างวิโรจน์ลักษณาอดิสรอาจจะเป็นคนอีกหลายหลายคนที่รอเรียงลำดับที่จะขึ้นมานำพรรคใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนายทุนพรรคนี่เป็นแนวทางเป็นทิศทางที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากไปยังพรรคก้าวไกลขอให้มีความกล้าหาญชาญใจเดินในแนวทางที่ถูกต้องไม่ต้องห่วงเรื่องของคะแนนสนับสนุนหรือเสียงสนับสนุนเมื่อเรายึดหลักการที่ถูกต้องคะแนนเสียงและเสียงสนับสนุนจะไหลมาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พรรคก้าวไกลและบรรดาส.ส.ตัวเรื่องของการถูกยุบพรรคก็ไม่ต้องห่วงจะยุบกี่ครั้งกี่หนเราก็จะกลับมาใหม่และยิ่งใหญ่กว่าเดิมหากเป็นไปในทิศทางนี้ก็จะสามารถมองเรื่องของ8บวก8 16ปีที่จะชนะการเลือกตั้งแบบเป็ดเด็ดเด็ดขาดได้ยิ่งวันนี้เห็นคณะก้าวหน้ากำลังวางรากฐานของการเมืองท้องถิ่นซึ่งหมายถึงเรื่องของการกระจายอำนาจนี่ก็คือทฤษฎีป่าล้อมเมืองซึ่งแน่นอนว่าในเมื่อพรรคก้าวไกลอดีตอนาคตใหม่และกำลังทำเรื่องของคณะก้าวหน้าที่ทำเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
ไม่ได้มองเรื่องของการซื้อหัวคะแนนก็จำเป็นต้องสร้างฐานคะแนนด้วยตัวเองโดยการใช้ผลงานและนโยบายในส่วนของระดับชาติก็ใช้นโยบายที่จับต้องได้ที่ประชาชนเห็นสอดคล้องในส่วนของต่างจังหวัดก็ใช้ผลงานในระดับท้องถิ่นที่จับต้องได้สร้างฐานคะแนนเสียงแล้วค่อยๆยกระดับให้ความรู้ให้การศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองกับประชาชนปูรากฐานประชาธิปไตยที่แท้ที่ไม่ต้องผ่านระบบหัวคะแนนที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยอาจจะคุ้นเคยกับการเมืองระบบหัวคะแนนเพราะระบบรัฐสภาว่าด้วยคำว่าผู้แทนเมื่อเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกับเรามอบอานัตให้ใครคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนระบบหัวคะแนนมันก็เกิดขึ้นมายาวนานการจะลบล้างเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาสำหรับเรื่องของการเมืองระดับชาติเมื่อมีพรรคการเมืองที่มีความเข้าใจและชัดเจนแบบนี้มันก็อยู่ที่ประชาชนทั้งหลายต้องเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนในสมการและเรากำลังจะทำอะไรต่อไปประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากไปถึงพรรคก้าวไกลก็คือเรื่องรัฐสวัสดิการอย่างน้อยต้องมีการนับหนึ่งนับหนึ่งของคำว่ารัฐสวัสดิการสามารถทำเรื่องเป็นแผนที่1แผนที่2แผนที่3แผนที่4เหมือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่ขอให้มีการริเริ่มประกาศเป็นนโยบายเมื่อมีการริเริ่มประกาศเป็นนโยบายชัดเจนแล้วทำเป็นขั้นเป็นตอน4ปีแรกจะทำอะไร4ปีต่อไปจะทำอะไรไม่ต้องห่วงเรื่องคะแนนเสียงเพราะว่าเมื่อถึงที่สุดประชาชนจะเข้าใจหากไปห่วงเรื่องคะแนนเสียงแล้วมองว่าจะต้องทำแบบครบทั้งหมดในเวลาสั้นๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องเป็นสองฝั่งฝั่งการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเพื่อประชาชนทางด้านสวัสดิการก็ฝั่งเรื่องของรายรับที่ต้องเพิ่มขึ้นในแง่ของภาษีสำหรับรัฐสวัสดิการมันต้องไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นบาลานซ์ของสองฝั่งนี้ก็ต้องทำอย่างควบคู่กันแต่แน่นอนว่าหากทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนภายใน4บวก4บวก4 12ปีไม่เกินนั้นภาพมันจะเด่นชัดชัดเจนมากทั้งในแง่ของผู้สูงอายุทั้งในแง่ของเด็กเล็กทั้งในแง่ของสตรีทั้งในแง่ของแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายรวมถึงคนพิการรวมถึงคนตกงานรวมถึงการศึกษาสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกค่อยๆถักทอขึ้นมาอย่างเป็นระบบอาจจะทำเฉพาะกลุ่มเล็กๆที่อ่อนแอที่สุดในแต่ละเรื่องก่อนเมื่อเลือกกลุ่มเล็กๆที่อ่อนแอที่สุดในแต่ละเรื่องก็จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับการฉีดวัคซีนในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเจริญแล้วเขาก็เลือกกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดที่ให้การป้องกันก่อนนโยบายผู้สูงอายุอาจจะเลือกคนที่อายุ80ปีหรือ85ปีขึ้นไปให้แบบฟูลสเกลก่อนเมื่อเป็นแบบนี้ก็จะมีคนกลุ่มแรกที่ได้รับรัฐสวัสดิการแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแผนที่2ขยับอายุลงมาเรื่อยๆเหมือนกับการประกาศเกษียณอายุก็ประกาศชัดเจนว่าในปีนี้คนที่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนจะเริ่มได้รับสวัสดิการแบบนี้แล้วในขั้นตอนต่อไป3ปีถัดไป4ปีถัดไปก็ขยับอายุลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดอาจจะตั้งอยู่ตรงที่อายุ70ปีในยุโรปส่วนใหญ่แล้วก็ใช้อายุประมาณ68 69ถึง70เพราะขณะนี้ผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ยยาวนานขึ้นถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะทำให้สังคมผู้สูงอายุของไทยมีทิศทางที่จะได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกันกับเรื่องของการศึกษาเงินเดือนนักเรียนการเรียนฟรีก็ทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ทำเฉพาะกลุ่มเฉพาะอายุไปก่อนอาจจะทำเฉพาะกลุ่มที่ประชาชนมีรายได้น้อยที่สุดก่อนโดยเลือกของการที่ดูรายได้ต่อหัวดูเรื่องของบัญชีเงินฝากดูเรื่องของการเชื่อมโยงของอาชีพบิดามารดาการถือครองทรัพย์สินแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นในส่วนที่เป็นสวัสดิการแบบทั่วหน้าสำหรับทุกคนเมื่อถึงที่สุด
ทำแบบนี้ภาระงบประมาณก็จะไม่เกิดมากจะค่อยเป็นค่อยไปอาจจะไม่ต้องใช้ถึง600,000 ล้านในปีแรกอาจจะค่อยๆขยับทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นตามกำลังของงบประมาณนอกจากนั้นยังสามารถระดมพันธบัตรเพื่อรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถชำระหนี้พันธบัตรในระยะยาวซึ่งแบบนี้ก็มีหลายประเทศทำกันเพราะฉะนั้นคำว่ารัฐมันเป็นการค้ำประกันตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่เอาเงินในอนาคตที่จะสามารถเก็บภาษีอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวมากขึ้นเอามาใช้คืนหนี้นี่ก็เป็นแนวทางที่อยากจะฝากให้พรรคก้าวไกลทบทวนและคิดถึงเรื่องนี้ให้ชัดเจนประกาศเป็นนโยบายเป็นแผนปฏิบัติการขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เราสามารถประกาศว่าภายใน12ปีหากพรรคก้าวไกลยังเป็นพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลยังเข้าร่วมกับรัฐบาลก็ต้องเอาเงื่อนไขนี้แล้วเชื่อมั่นว่าเมื่อรัฐบาลได้เริ่มนโยบายรัฐสวัสดิการแล้วมันจะถอยหลังกลับไม่ได้เช่นเดียวกับ30บาทรักษาทุกโรคเพราะฉะนั้นกระบวนการดูแลคนเฒ่าคนแก่คนชราคนพิการเด็กเล็กแม่เลี้ยงใบเดียวทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มันจะถูกถักทอขึ้นมาเป็นเรียกว่าตาข่ายทางสังคมในการดูแลคนที่อ่อนแอแล้วสำหรับคนที่ยังหนุ่มยังสาวคนที่ยังมีไฟแล้วยังสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่คนเหล่านี้ก็จะหมดห่วงเพราะรู้ว่าบั้นปลายชีวิตก็จะได้รับการดูแลประเทศนี้ก็จะเปลี่ยนไปภาพคนที่นอนข้างถนนภาพคนที่ต้องมาถือขอทานภาพคนที่ต้องชะเง้อคอยมองว่าวันนี้มีคนมาแจกอาหารไหมหรือคนที่คอยกังวลว่าวันนี้ค่ำนี้ฝนจะตกไหมจะทำยังไงจะต้องนอนเปียกฝนไหมสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปคำว่ารัฐสวัสดิการมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาแล้วสมควรมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือหลักการพื้นฐานเหมือนหลักการพื้นฐานว่าในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาไม่ว่าจะรวยหรือจะจนมีสิทธิ์ที่จะรอดชีวิตการรอดชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่เพราะว่ารวยถึงจะรอดชีวิตพ่อแม่มีงานทำถึงจะรอดชีวิตถ้าพ่อแม่ไม่มีงานทำก็ต้องอดตายนั่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันหมายถึงการสามารถดำรงฐานะความเป็นมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรีคำว่ามีศักดิ์ศรีมันก็จะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นพัฒนาขึ้นตามสภาพของเศรษฐกิจของประเทศศักดิ์ศรีที่พอเพียงในระยะแรกก็อาจจะมีระดับหนึ่งแต่เมื่อผ่านไป3ปี5ปี7ปี10ปีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณจุดเริ่มต้นของรัฐสวัสดิการในประเทศที่ทำแล้วประสบความสำเร็จในสแกนดิเนเวียทั้งหลายเขาก็เริ่มแบบนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสำหรับเรื่องรัฐสวัสดิการต้องช่วยกันกระจายข่าวต้องช่วยกันกดดันต้องช่วยกันซักถามให้พรรคการเมืองทั้งหลายรับเรื่องนี้เข้าไปเป็นนโยบายส่วนจะแหลมคมมากน้อยขนาดไหนน้ำหนักจะให้มากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่พรรคการเมืองปู่แอดจะมาต่อย้ำอีกครั้งว่าเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องรองเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นหลักเมื่อสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ผลประโยชน์มันจะตกกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วเศรษฐกิจมันจะโตตามเพราะว่าประชาชนที่มีรายได้น้อยเป็นสัดส่วนประชากรที่ใช้รายได้ของตัวเองมาจับจ่ายและบริโภคมากที่สุดมันหมายถึงสามารถทำให้ก่อเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงและเขามีรายได้เพิ่มขึ้นมันไม่เกิดให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมายนักเพราะถึงขั้นช้อปปิ้งอย่างบ้าคลั่งมันก็ทำได้แค่เลือกได้สารพัดสีเพราะคนเรามันก็แค่ขับรถได้ทีละหนึ่งคัน
นอนห้องนอนเตียงนอนก็ได้ทีละหนึ่งห้องมันคงไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นที่เหลือมันก็จะถูกในรูปของการสะสมซึ่งไม่ได้งอกเงยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นทางออกของการกระจายรายได้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างให้เกิดทริกเกิลดาวน์เอฟเฟกต์หมุนไปอีกหลายรอบสำหรับคนที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับของตนเองเป็นเงินส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคำว่าเศรษฐกิจดีเดี๋ยวนี้ไม่พอแล้วเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนต้องลดความเหลื่อมล้ำต้องลดระดับของประเทศที่มีประเทศที่อยู่ในตารางเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกออกมาให้ได้ต้องตั้งเป้าสำหรับรัฐบาลว่าเราจะลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศภายใน4ปีแรกในหนึ่งสมัยของรัฐบาลอย่างน้อยต้องหลุดพ้นจาก5อันดับแรกที่เหลื่อมล้ำมากที่สุดให้ได้นี่เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากกว่าเศรษฐกิจเติบโตเศรษฐกิจเติบโตไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับประชาชนส่วนใหญ่ย้ำอีกครั้งค่าแรงที่เพิ่มขึ้น10บาท20บาทหรือแม้กระทั่งคนตัวเล็กๆที่เป็นเบี้ยยังชีพเบี้ยคนชราถึงจะได้เพิ่มอีกเดือนละ100ไม่ได้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่การลดการเหลื่อมล้ำมันจะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบที่ทำให้คนกลุ่มตัวเล็กๆทั้งหลายมีรายได้ของตนเองขึ้นมาแล้วถึงที่สุดก็จะลืมตาอ้าปากโดยไม่ต้องรับการช่วยเหลือรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้เพราะคำว่ารัฐบาลคำว่าการเมืองคือการจัดสรรทรัพยากรผ่านรูปแบบของนโยบายสาธารณะว่าจะไปให้กลุ่มไหนก่อนขณะเดียวกันจะไปดูดทรัพยากรส่วนเกินจากระบบภาษีที่ใช้จากกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดได้อย่างไรมันเหมือนเปรียบเสมือนการที่จัดสรรน้ำใส่บ่อที่มีน้ำน้อยที่สุดต้องได้รับการเติมก่อนบ่ออื่นๆส่วนบ่อที่มีน้ำล้นแล้วล้นอีกล้นทิ้งทะเลอันนั้นต้องสูบออกมาอย่างเต็มที่เพื่อมากระจายให้บ่ออื่นๆที่ยังแห้งขอดหน้าที่ของรัฐบาลมีแค่นี้ฝั่งรายจ่ายกับฝั่งรายรับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่รัฐบาลเองต้องมองเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญการที่อดีตหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเคยพูดว่าทำแค่จุดตรงกลางคือเรื่อง30บาทแต่จะไม่ทำรัฐสวัสดิการเพราะจะเป็นภาระงบประมาณคำนี้มันก็แสดงให้เห็นเจตนาความคิดว่าคิดอย่างไรประชาชนไม่ใช่ภาระประชาชนเป็นสินทรัพย์ของแผ่นดินไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาติหากประชาชนเป็นสินทรัพย์ของแผ่นดินต้องทำนุนรักษาทนุบำรุงรักษาให้ประชาชนให้สินทรัพย์นี้มันมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆใส่ added value ลงไปให้ประชาชนมีคุณค่าเพิ่มขึ้นมีชีวิตที่ดีเขาจะได้ทำการผลิตเขาจะได้สร้างสรรค์เศรษฐกิจต้องคิดอย่างนั้นเมื่อคิดอย่างนั้นได้ก็จะรู้ว่าสิ่งที่ต้องลงทุนมากที่สุดก็คือประชาชนไม่ใช่ถนนหนทางไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องเพราะถึงที่สุดแล้วด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราดูสิ่งก่อสร้างในหลายๆพื้นที่มันล้าสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามนุษย์ต่างหากที่จะสามารถทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงทีเพราะนั้นการลงทุนเพิ่มคุณค่าในมนุษย์นั่นคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดวันนี้พูดเรื่องราวที่รู้สึกเหมือนว่าเป็นเรื่องจับต้องไม่ได้แต่อยากจะฝากว่าเมื่อระบอบประยุทธ์ยังคงอยู่ถึงแม้เปลี่ยนหัวจากประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนอื่นแต่หากองคาพยพทั้งหมดของระบอบประยุทธ์ยังคงอยู่กรรมการยุทธศาสตร์ยังคงอยู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังมีที่มาที่ไม่ได้รับการแก้ไขสมาชิกวุฒิสภายังเป็นก้างขวางคลองอยู่แบบนี้รวมถึงกรรมการปปช.รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ถึงแม้พรรคการเมืองที่อ้างตัวว่าเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหลายๆพรรคตอนนี้เข้าไปเป็นรัฐบาลแต่หากไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้เราก็ยังไม่ได้ปลดเปลื้องระบอบคสช.ระบอบคสช.เป็นหนึ่งในโครงสร้างอำนาจที่ครอบครัวปรสิตระบอบปรสิตวางเอาไว้จริงๆแล้วมันมีโครงสร้างอำนาจที่อยู่ใต้ดินอันนี้เป็นโครงสร้างเหนือดินที่เขาวางเอาไว้อีกมันมีมากมายเหลือเกินวันนี้โครงสร้างฝั่งทุนเขายังมีเรื่องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เขายังมีเรื่องของสมาคมธนาคารยังมีเรื่องของแบงก์ชาตินักเรียนทุนแบงก์ชาติเขาวางเครือข่ายของเขาไว้แน่นหนามากหากฝ่ายประชาธิปไตยมีหัวจิตหัวใจที่จะต้องเริ่มขึ้นมุ่งหน้าให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องแกะโครงสร้างเหล่านี้ออกแล้วทำให้ทั้งหมดมาขึ้นตรงกับประชาชนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั่นคือคำตอบสุดท้ายและสำหรับประชาชนทั้งหลายปู่แอดจะต่อย้ำอีกครั้งว่าในสงครามใหญ่มันมีสรมรภูมิย่อยๆมากมายในการรบของรัสเซียกับยูเครนหากดูเป็นรายพื้นที่มีเป็น10แห่งที่มีการรบกันในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละเมืองในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคเพราะฉะนั้นในแต่ละสมรภูมิย่อยๆมันก็จะต้องมีการใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่แตกต่างกันเพื่อเอาชนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับระบอบปรสิตที่มีโครงสร้างของโครงสร้างคสช.รองรับเราก็ต้องสู้เพราะอันนี้เป็นการปลดเปลื้องหนึ่งแนวรบที่สำคัญแต่ขณะเดียวกันก็ต้องตอกย้ำว่าแพ้ชนะถึงที่สุดแล้วมันอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศตื่นรู้และเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่กระดุมเม็ดแรกคือหากประชาชนทั้งประเทศอย่างน้อยที่สุด 80-90% เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันถึงจะเดินไปถึงขั้นที่ต่อคือการปลดแอกออกจากโครงสร้างต่างๆเพราะถึงที่สุดหากเราไม่สามารถทำให้ประชาชนตื่นรู้เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงจุดนี้ก็ยังอีกห่างไกลวันนี้หลายคนบางครั้งไม่พูดถึงคำว่าโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมพูดแค่ว่าเอาชนะการเลือกตั้งพูดแค่ว่าเอาประยุทธ์ออกไปวันนี้ธนาธรพูดชัดมากเรื่องของระบอบคสช.แต่ปู่แอดจะพูดให้มันชัดกว่านั้นก็คือระบอบคสช.มันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของระบอบครอบครัวปรสิตที่ครอบสังคมไทยเอาไว้หัวใจสำคัญมันไม่ได้แค่ชนะเลือกตั้งเพราะชนะเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องเปลี่ยนโครงสร้างทั้งระบอบนี้แล้วหัวใจสำคัญก็อยู่ที่เปลี่ยนความคิดของประชาชนให้ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นและสิ่งที่พวกเราทำได้ในเวลานี้ก่อนที่จะถึงเวลาไปเลือกตั้งก็คือการสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีจุดยืนเคียงข้างประชาชนแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการเข้าร่วมสงครามข้อมูลข่าวสารทำให้คนใกล้ตัวตาสว่างขึ้นทำให้คนในพื้นที่ตัวเองตาสว่างขึ้นทำให้คนในสมาคมวิชาชีพธุรกิจที่เราเกี่ยวข้องตาสว่างขึ้นทำให้คนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในคณะตาสว่างขึ้นนี่คือภารกิจยิ่งคนตาสว่างมากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็จะมาถึงเร็วเท่านั้นและเสียหายน้อยที่สุดวันนี้ปู่แอดจนตอก็พูดเกินเวลามาอีก5นาทีแล้วคงค่อยๆขออนุญาตพูดในวันหลังต่อไปก็แล้วกันไม่อยากให้พวกเราเสียเวลามากเกินไปในแต่ละคลิปวันนี้ก็พยายามจะทำคลิปให้สั้นลงเท่าที่ทำได้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
มวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการการที่มันจะเป็นไปได้เราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ความหมายในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าผู้คนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ